สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเมื่อคุณถูกใครสักคนบอกเลิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานอกเหนือไปจากความเสียใจก็คือสารพัดคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าเราทำผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนไม่รักกันแล้วหรอทำไมถึงทิ้งกันไปเป็นคำถามที่อยากรู้แต่ไม่กล้าที่จะถามไม่ต้องปล่อยให้ค้างคาใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่บอกวันนี้ Nagashima Mark Channel จะมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้กันลองตามเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม5เหตุผลจริงๆที่ทำให้เขาทิ้งคุณมาเริ่มกันที่1ไม่รักแล้วความสัมพันธ์แบบคู่รักจะดำเนินต่อไปได้มันก็ต้องอาศัยความรู้สึกของคนทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าหมดรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะยื้อต่อไปไม่รักแล้วจะฝืนเข้าไปทำไมแล้วผิดตรงไหนที่เขาจะบอกเลิกและไม่ต้องมองหาเหตุผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่รักก็คือไม่รัก2เข้ากันไม่ได้ตอนรู้จักกันจีบกันหรือคบกันใหม่ๆอะไรก็ดูสวยงามไปหมดนะครับต่างฝ่ายต่างพยายามทำให้อีกคนประทับใจยอมฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองพอเวลาผ่านพ้นไปเริ่มมองเห็นตัวตนของกันและกันและมองเห็นความไม่เข้ากันยิ่งอยู่ยิ่งไม่เข้าใจและบางคนมองว่ายากเกินไปที่จะปรับตัวหาคนใหม่มันง่ายกว่านะครับ3ยิ่งรักยิ่งเหนื่อยบางคนเลือกจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่เพื่ออย่างน้อยก็ยังเก็บความรู้สึกดีๆที่เหลืออยู่ไว้ได้รักนะแต่มันเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องทะเลาะกับเรื่องเดิมๆเบื่อที่จะต้องมีคนมาตามมาหึงหวงรักที่มันทุลักทุเลอยู่กันไปแล้วไม่มีความสุขรักที่ทำให้อึดอัดใจถ้าเลือกได้ไม่มีดีกว่านะครับ4มีคนอื่นสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเลิกกันก็คือเจอคนที่ถูกใจกว่าดีกว่าคิดว่าจะรักได้มากกว่าหรืออาจจะแค่ใหม่กว่าสรุปก็คือมีคนอื่นที่อยากคบมากกว่าคุณแล้วมองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้กักหาใหม่อย่าได้แคร์เลยนะครับ5ถูกที่ผิดเวลานอกเหนือจาก4ข้อที่ผ่านมาแล้วยังมีอีกหลายๆเหตุผลเลยนะครับที่การเลิกกันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นความรักระยะไกลมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำให้ไม่มีเวลาให้กันที่บ้านไม่ปลื้มหรือยังไม่พร้อมจะจริงจังกับใครบางทีคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่เจอกันในช่วงที่ไม่ใช่ก็เท่านั้นเองทำใจถ้าเป็นคู่กันจริงๆสักวันอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่นะครับถึงจะถูกทิ้งถูกเทวันพรุ่งนี้ก็ยังต้องดำเนินต่อไปไม่ต้องยึดติดหรือพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับผู้ชายไม่ตายก็หาใหม่ได้ Nagashima Mark Channel คอนเฟิร์มเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ